นกวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayต้อนรับเข้าสู่เสียงแห่งความกรุณาพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์นะคะจะเชื้อเชิญบุคคลมากมายค่ะที่ทำงานในหลายภาคส่วนนะคะทำงานด้วยความกรุณาแล้วก็การพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะจากคนเล็กๆแล้วก็ทำให้เกิดการดูแลกันเกื้อกูลกันนะคะในชุมชนในสังคมวันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ฟังค่ะไปพูดคุยกับสุภาพสตรีคนหนึ่งนะคะซึ่งเธอเนี่ยทำงานในฐานะของพยาบาลห้องฉุกเฉินนะคะของโรงพยาบาลภาครัฐนะคะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปักใต้บ้านเราซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีสถิติของอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะสูงทีเดียวแหละแล้วก็สร้างความสูญเสียนะคะเป็นภาระงานให้กับแพทย์พยาบาลซึ่งก็ขาดแคลนอยู่แล้วนะคะแทนที่จะเอากำลังไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยนะคะก็ต้องมาช่วยชีวิตคนที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะหลังจากที่ต้องเผชิญกับภาระงานมาอย่างยาวนานแล้วก็เผชิญความเป็นความตายของผู้คนมาตลอดพยาบาลวิชาชีพท่านนี้ค่ะเธอเลยปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะคะแทนที่จะเป็นหน่วยงานตั้งรับเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ทำให้เธอลุกขึ้นมานะคะพยายามที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยลดอุบัติเหตุนะคะคือไปแก้ตั้งแต่สาเหตุเลยก่อนที่จะมีความสูญเสียค่ะเธอคือคุณวันนีมีขวดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าพี่แมวค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่แมวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกนกวรรณสวัสดีท่านฟังค่ะค่ะน้ำเสียงชัดเจนหนักแน่นสมกับเป็นคนปักใต้บ้านเรานะพูดจริงทำจริงใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นค่ะนะคะให้พี่แมวแนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่แมวทำงานเป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินมายาวนานแค่ไหนแล้วจริงๆหน้าที่หลักของพี่แมวทำอะไรบ้างค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแจ้งเกิดที่ห้องฉุกเฉินนะคะก็คือจบพยาบาลมาปุ๊บก็จับฉลากได้ห้องฉุกเฉินเลยแล้วก็ทำงานที่ฉุกเฉินจนถึงปัจจุบันนี้ร่วม30ปีค่ะ30ปีแล้วเหมือนกับจะเป็น born to be เลยเพราะว่ามาถึงก็เริ่มต้นแจ้งเกิดที่ ER เลยใช่ไหมคะค่ะอยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพห้องฉุกเฉินนะในต่างจังหวัดนะคะคือถ้าเราใครที่เคยเข้าไปใช้บริการห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยคือวันเองเคยพาคุณแม่เข้าห้องฉุกเฉินบ่อยๆนะเราก็จะพบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินนะทั้งคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยโอ้โหจะมีความตื่นตัวสูงมากใช่ไหมพี่แมวนะคะเพราะคนที่มาเนี่ยมันเป็นนาทีชีวิตหมดเลยอ่ะในห้องฉุกเฉินในนครศรีธรรมราชเนี่ยบรรยากาศการทำงานห้องฉุกเฉินเป็นยังไงคะบรรยากาศของห้องฉุกเฉินน่ะมันเปรียบอะไรดีเนาะเปรียบเหมือนตลาดนัดอะค่ะในช่วงที่มันกำลังพีคอะค่ะมีคนเยอะมากทุกอย่างวุ่นวายไปหมดแล้วก็สับสนแล้วก็เต็มไปด้วยสรรพเสียงสรรพสำเนียงแต่ที่มันต่างกับจากตลาดนัดก็อาจจะเป็นว่าตรงนั้นอะมันมีนาทีชีวิตอยู่ตลอดเวลามีความสูญเสียคนตายอยู่ตลอดเวลาโดยในหน้าที่ของคนห้องฉุกเฉินเรามีหน้าที่ที่จะยื้อชีวิตเขาคืนมาอันนั้นคือบทบาทหลักของเราเลยก็คือส่งมาเราตั้งรับยื้อชีวิตกลับมาให้ได้แต่โดยมากแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่สภาพนะคะที่มาเพราะว่าในที่ห้องฉุกเฉินเป็นจุดสุดท้ายละที่มาถึงเพราะฉะนั้นถ้ามาจากข้างนอกแล้วหนักมายังไงต่อให้หมอเก่งพยาบาลเก่งใครเก่ง ก็ช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเปรียบเทียบให้เห็นความต่างนิดนึงได้ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเนาะที่เราจะต้องไปกู้ชีพเขานะคะในห้องฉุกเฉินเนี่ยก็น่าจะมาจากหลากหลายสาเหตุใช่ไหมคะพี่แมวอาจจะมาทั้งจากตัวโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะที่ทำให้เขาเกิดวิกฤตกับเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมคะที่จะทำให้เกิดโอกาสเฉียดตายได้เหมือนกันสองสถานการณ์นี้มันต่างกันยังไงคะในการช่วยเหลือค่ะคือจริงๆเนี่ยในห้องฉุกเฉินเนี่ยนะคะถ้าเอาคนไข้วิกฤตซึ่งจริงเราก็ให้เป็นไข้สีแดงหมายความว่าเราตั้งไว้เลยว่าคนที่เข้ามาเป็นสีแดงเนี่ยมีเวลาของชีวิตเป็นนาทีสูงสุดก็4นาที
ซึ่งเราจะต้องจัดการให้ได้คนไข้ที่มาก็จะมีอยู่ทั้งประเภทที่เป็นอายุรกรรมและสัญญกรรมนะคะก็คือการบาดเจ็บและไม่บาดเจ็บแต่เป็นคนไข้ฉุกเฉินพวกที่ไม่บาดเจ็บก็จะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเทียบเมื่อ30ปีก่อนเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นกลุ่มบาดเจ็บหลักๆเลยก็คืออุบัติเหตุทางถนนรถชนมาภาคใต้นี่อาจจะมีแซมในเรื่องของอาชญากรรมบ้างแต่ก็บางทีที่เป็นข่าวอาจจะดูมากกว่าจริงมันก็ไม่ได้เยอะเยอะก็คืออุบัติเหตุทางท้องถนนค่ะค่ะถ้าเราลำดับนะคะอุบัติเหตุโรคประจำตัวแล้วก็อาชญากรรมเนี่ยถ้าไล่ลำดับมา1 2 3กลุ่มไหนมากสุดคะท้องถนนค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนเราเจอทุกวันทุกเวรไม่มีวันไหนไม่เจอห้องผ่าตัดเปิดตลอดเวลาถ้า30ปีที่แล้วนี่หมายความว่า ER เนี่ยใน ส่วนที่เป็นโซนกู้ชีพเนี่ยนองเลือดเข้าใจมันเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดแล้วก็เลือดแล้วก็ห้องผ่าตัดไม่ว่างพอหลังผ่าตัดเสร็จแล้วบางรายอาจจะตายไปถูกไหมคะทีนี้พอเข้าไปในตึกเนี่ยต้องใช้เปลที่เรียกว่าเปลนอนค่ะเนื่องจากเตียง40หรือ60เตียงเนี่ยไม่พอต้องมีเปลซ้อนเปลนอนนะคะประมาณเปลซ้อนเปลนอนนะคะใช่มันเยอะขนาดนั้นคือเราเรียกว่าเปลเสริมถ้าเป็นเปลเสริมก็ใช้เก้าอี้ผ้าใบอะค่ะก็สมมุติว่ามีคนนึงซึ่งอาการไม่เยอะนอนอยู่บนเตียงนอนเนาะนอนอยู่บนเปลปกติแต่ถ้ามีคนอาการหนักกว่าเขาจะถูกย้ายลงมาเปลเสริมเขาก็ยังกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมฮะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะแออัดไปหมดอ่ะนั่นคือสภาพที่เป็นอยู่ในช่วงสักประมาณช่วง30ปีกว่าที่ผ่านมาก็คือมันมีคนหมุนเวียนเข้ามาตลอดแล้วก็อยู่ในสภาพนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ที่งานเราก็ต้องวิ่งถ้าขึ้นเวร8ชั่วโมงก็วิ่ง8ชั่วโมง16ชั่วโมงก็วิ่ง16ชั่วโมงเรื่องกินข้าวกินน้ำเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องเจียดเวลาอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็จะอยู่สภาพนี้ตลอดนะคะค่ะ30ปีที่แล้วเนี่ยคนเจ็บนะคะมาใช้บริการเรากี่คนแล้วก็เรามีเจ้าหน้าที่มีคุณหมอพยาบาลเนี่ยกี่คนนะคะคือจริงๆในตอนนั้นนะเอาเจ้าหน้าที่ก่อนตอนนั้นเรามีพยาบาลอยู่สักเวรนึงประมาณสัก5คนไม่ถึงอ่ะนะคะมีหมอแค่1คนมีหมอแค่1คนเป็นหมอประจำห้องฉุกเฉินมีหมอผ่าตัดสักคนนึงซึ่งดูทั้งโรงพยาบาลอันนี้ช่วงแรกๆเลยนะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยเวรนึงเนี่ยคือเอาเป็นร้อยอะค่ะส่วนหนึ่งก็บาดเจ็บหนักส่วนหนึ่งก็เป็นคนไข้ซึ่งบาดเจ็บปานกลางบาดเจ็บซึ่งพอบุคลากรไม่พอมันก็จะเกิดภาวะล้นเนื่องจากว่าไม่มีคนตรวจต้องรออะไรประมาณเนี้ยคนบางคนซึ่งเขาไม่สบายมาจริงๆก็ควรจะได้รับการตรวจอย่างเช่นเด็กมีไข้สูงควรจะรับการดูแลก็ไม่ได้ดูแลเพราะเราจำเป็นต้องไปดูแลคนไข้ซึ่งหยุดหายใจอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะก็จะอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าหมอไม่พอแล้วล่ะหมอก็มีคนเดียวมันก็ตรวจได้อยู่คนเดียวถ้าคนไข้ใส่ท่อหายใจแล้วก็ต้องอยู่ในล็อกที่จะต้องช่วยประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงนั้นห้องฉุกเฉินก็จะไม่มีคนตรวจแล้วพยาบาลซึ่งมีอยู่ 4-5 คนก็จะไม่สามารถออกไปดูแลได้เพราะเราต้องไปกระจุกตัวในการช่วยค่ะนี่ฟังพี่แมวเล่าไปยังรู้สึกแบบบีบคั้นหัวใจเลยนะ คุณหมอ1คน2คนกับคนไข้เป็นร้อยอ่ะแล้วก็มีพยาบาล ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นนาทีชีวิตไปหมดเลยแล้วมันมีสถานการณ์ อะไรที่บางครั้งมันบีบคั้นคนทำงานไหมคะเพราะว่าเข้าใจว่าคนไข้จำนวนเยอะที่เข้ามารอคอยความช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันจะต้องมีสถานการณ์วิกฤตพร้อมๆกันด้วยใช่ไหมพี่แมวแล้วคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยกดดันหรือบีบคั้นแค่ไหนอะคะมันกดดันมากเนาะมีอยู่ครั้งหนึ่งอะเขาเข็นคนไข้อุบัติเหตุทางถนนซึ่งไม่รู้สึกตัวมา3คนพนักงานเปลเข็นมาแล้วในห้องฉุกเฉินเนี่ยมันไม่มีที่วางแล้วเขาถามพี่ว่าพี่แมวจะเอาไปไว้ตรงไหนก็คือยืนงงอ่ะยืนงงแล้วนึกไม่ออกฉันจะทำอะไรต่อคือเราเจอสภาพนี้ค่อนข้างบ่อยสมัยก่อนมันจะช่วยใครนึกไม่ออกอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งที่อ้าวฉันจะทำอะไรดีเนี่ยแต่ไงแล้วเหมือนแบบเราต้องเป็นคนชี้ตายเขาด้วยใช่ไหมเพราะว่าทุกคนต้องการช่วยเหลือพร้อมกันอ่ะคือจริงๆโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีระบบของการเมนเทจอยู่นะคะว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องตามทีมมาเพิ่มอะไรก็ตามแต่ว่าในภาวะตรงที่เป็นความรู้สึกตรงนั้นมันถ้าในนาทีนั้นอ่ะเราก็ชะงักไปแต่จริงๆนะสักแป๊บนึงเราก็จะได้โอ้เดี๋ยวต้องไปคอนซัลท์พี่พยาบาลที่เขามีประสบการณ์กว่าว่าจะต้องทำอะไรหรือว่าจะต้องตามทีมเสริมมาช่วยโรงพยาบาลก็จะมีอยู่แต่ว่ามันเป็นวินาทีที่บีบหัวใจเราว่าโอ้ย
ฉันทำอะไรไม่ถูกเลยเอ๊ะมันอะไรกันมันแล้วมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมคะที่ทำให้พี่แมวรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วถ้ามีอุบัติเหตุเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันทำให้คนทำงานเองแทนที่จะได้ไปช่วยชีวิตคนที่เจ็บป่วยหรือเขามีโอกาสรอดใช่ไหมคะกลายเป็นว่าต้องมารับมือกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันมีสถานการณ์อะไรที่ทำให้พี่แมวรู้สึกว่าจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจริงๆมันมีหลายๆอย่างนะคะที่หนึ่งภาวะที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยที่ห้องฉุกเฉินนะมันเป็นภาวะที่ทำให้เราเหนื่อยมากนะคะแล้วก็มันเกือบจะไม่มีเวลาอย่าว่าแต่ให้ตัวเองเลยนะคะให้ครอบครัวบางคนก็จะไม่มีอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ผลักดันจริงก็คือว่าได้ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บเป็นระบบข้อมูลซึ่งมันจะสะท้อนตัวข้อมูลให้เห็นว่าในจังหวัดเราเนี่ยปัญหามันคืออะไรปัญหาก็คือคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์บนถนนเนี่ยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงเพราะเขาไม่สวมหมวกแม้บางคนจะมีโอกาสรอดชีวิตแต่เมื่อมาถึงเนี่ยไม่มีหมอที่จะผ่าตัดให้เขาการที่จะส่งเขาไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มอเนี่ยต้องใช้เวลา3ชั่วโมงและไม่ได้ส่งไปได้ทุกคนเพราะมอก็ดูทั้งภาคใต้มันบางคนเขารับบางคนเขาไม่รับอันนี้เราเห็นมีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราต้องรับผิดชอบข้อมูลอยู่เนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ยังไงก็ตามมันมีจุดหนึ่งของนครศรีธรรมราชก็คือว่าสักปี43อะค่ะมันมีการบังคับใช้หมวกกันน็อกซึ่งหลังจากตอนนั้นมันมีพระราชบัญญัติออกมาเนี่ยนะคะทั้งคนขับและคนซ้อนแล้วก็มันเกิดกรณีเผาโรงพักเมืองขึ้นมาซึ่งการเผาโรงพักเมืองนั้นนำไปสู่การที่ทำให้ตำรวจเนี่ยทำงานไม่ได้และเหมือนชาวบ้านเขาต่อต้านเรื่องการบังคับใส่หมวกกันน็อกอย่างเงี้ยหรอคะคือจริงๆอ่ะคนที่ต่อต้านอ่ะจะเป็นกลุ่มเล็กเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดก็ชนะอ่ะพอชนะแล้วเนี่ยตำรวจบังคับใช้กฎหมายไม่ได้มันไม่ได้นานมากจากปี43จนถึงปี51ซึ่งตลอดเวลานั้นผลลัพธ์ของการที่ทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะมันส่งผลมาที่โรงพยาบาลมหาราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมี23อำเภอเพราะฉะนั้นถ้าเขาบาดเจ็บที่อำเภอไหนก็แล้วแต่เขาจะส่งมาที่นี่แล้วที่นี่ก็ทำอะไรไม่ได้คนไข้เต็มแล้วเราก็ช่วยอะไรก็ไม่ได้เลยนั่นมันก็มีประเด็นคำถามขึ้นว่าเอ๊ะเราจะเอาข้อมูลไปทำอะไรได้บ้างนะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ยังเด็กมากในยุคในสมัยนั้นก็ยังมองอะไรไม่ออกแต่ว่ามันมีผู้จุดประกายนะคะซึ่งเป็นแรงบันดาลใจก็คือขออนุญาตเล่านะคะก็คือคุณหมอได้เลยค่ะซึ่งคุณหมออ้อยชมัยพันธ์ก็ท่านก็บอกว่าก็ถามว่าจะทำอะไรท่านบอกว่ามีอย่างเดียวเท่านั้นต้องเอาข้อมูลนี้ไปให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยรับรู้ขณะเดียวกันเราได้เห็นตัวอย่างการทำเรื่องหมวกกันน็อกทำที่ขอนแก่นแล้วเราเห็นว่าเขาทำได้แต่มันก็มีประเด็นคำถามว่าขอนแก่นกับนครศรีธรรมราชเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะทำได้ไหมนะคะทีนี้ก็พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยปรึกษาคุณหมอคนนึงที่มหาราชนะคะซึ่งเป็นคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินคุณหมอต่อพงว่าเราลองไปจังหวัดกันดูไหมเอาข้อมูลนี้ไปให้ท่านผู้ว่าท่านรับรู้แล้วก็ลองคุยกับตำรวจดูว่าโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วแล้วโรงพยาบาลอยากให้ช่วยทำอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุยกันได้เราก็เตรียมข้อมูลที่เรามีว่าเราข้อมูลถือเป็นอาวุธเนาะเราก็เตรียมเลยแล้วก็ทีนี้ก็ประสานไปที่ปภ.จังหวัดนะแต่ตอนนั้นแล้วก็ขอเขาว่าเราอยากพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นโชคดีที่ปภ.จังหวัดเองตอนนั้นเขาก็เริ่มทำงานกับโครงการของสอจร. อยู่นะคะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเขาก็จะเรียนท่านผู้ว่าให้ปรากฏผู้ว่าเนี่ยท่านมาใหม่แล้วท่านอยากพบผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเขาก็เลยแทรกประเด็นในประเด็นของเราเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมซึ่งนั้นเป็นครั้งแรกในปี51ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเอาเรื่องเนี้ยเรื่องที่มันเป็นความเจ็บความตายและความเจ็บปวดของคนในโรงพยาบาลเนี่ยไปเล่าให้ผู้ว่าฟังแล้วพอท่านฟังแล้วท่านมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงมันต้องช่วยกันในวันนั้นทำให้ท่านมีคำสั่งแล้วก็ปรึกษากับท่านรองผู้การตำรวจภูธรนะคะว่า
ต้องบังคับใช้หมวกนิรภัยอย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วก็ตั้งท่านผู้การเป็นหมวกกันน็อกจังหวัดนั่นก็เป็นที่มาว่าเราได้เข้ามาทำงานอย่างนี้ค่ะค่ะคือฟังแล้วก็นึกภาพตามเนาะพี่แมวคือติดตามฟังแบบตื่นเต้นมากคือจากห้อง ER พี่แมวสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนาะแล้วไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดได้อะคือมันเข้าใจว่าเบื้องหลังการประสานงานเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวหรือเปล่าคะในการที่จะพยายามเชื่อมโยงคนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาค่ะมันเยอะแล้วก็ลำบากมากๆแล้วก็ยังนึกอยู่เลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อมาถึงวันนี้โอ้โหเพราะว่าการที่จะขอพบท่านผู้ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็การที่ท่านมีคำสั่งแล้วเนี่ยเราจะเอาคำสั่งของท่านมาแปลงเป็นการปฏิบัติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและการที่จะส่งเสริมหรือสนับสนุนผลักดันให้ตำรวจกฎหมายบังคับเป็นเรื่องยากเพราะตำรวจบาดเจ็บเยอะมากแล้วเขาก็กลัวว่าแล้วเขาก็บอกว่าทุกครั้งที่เขาคิดจะบังคับใช้กฎหมายเขาจะได้รับคำขู่ว่าเดี๋ยวก็ปล่อยลงไปอีกหรอกเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องยากมากค่ะยากจริงๆแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันตรงจนถึงตอนนี้ตัวเองยังคิดเลยว่าเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมเราไปถึงจุดนั้นได้ยังไงจากแค่เป็นพยาบาลอยู่ในห้อง ER นะคะแต่อยากให้พี่แมวลองถ่ายทอดหน่อยค่ะจากความเหนื่อยยากของเราเนาะที่เราเอาเรื่องความปลอดภัยของคนอื่นเป็นที่ตั้งนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงการช่วยเหลือกันจากทางจังหวัดจากทางตำรวจเข้าใจว่าคงจะมีหน่วยงานที่เข้ามาเชื่อมโยงกันเยอะมากเลยเนี่ยค่ะซึ่งพี่แมวทำงานโดยจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยเนาะไม่ใช่เพื่อตัวเองนะคะจนถึงณปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจำนวนคนเจ็บคนตายจากอุบัติเหตุในพื้นที่ลดน้อยไหมแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาเริ่มใส่หมวกกันน็อกมากขึ้นหรือเปล่ายังไงบ้างคะค่ะก็เท้าความนิดนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายที่ออกจากโรงพยาบาลเดินออกจากห้องฉุกเฉินเนาะไปทำงานซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองก็ความตั้งใจก็คืออยากจะลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในเรื่องของหมวกกันน็อกในเรื่องของการบาดเจ็บที่ศีรษะลดลงไอ้นั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดเลยแต่จริงๆในตอนนั้นสิ่งที่อยากเห็นตามประสาประสบการณ์ที่ยังไม่มากก็คืออยากเห็นคนนครสวมหมวกในวันที่คนนครนั่งดูข่าวสพเมืองเผาลงพักเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแย่มากๆว่าโอ้ตายแล้วเนี่ยนี่คนบ้านเราเหรออะไรประมาณนั้นแล้วไปไหนก็จะมีคนพูดว่ามาแล้วแซวกันนะฮะนี่เมืองเผาลงพักเรามีความรู้สึกเราไม่อยากเราอยากล้างตรงนี้ให้ได้เอ๊ะมันจะได้ไหมแต่เมื่อเข้าไปทำแล้วเนี่ยนะตอนนั้นเราไม่มีประสบการณ์เลยเราก็คิดว่าเอ๊ะงั้นเราก็ทำในคน3กลุ่มพอไหมค่ะข้าราชการนักเรียนมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้เวลา1ปีในการทำแล้วมันล้มเหลวตอนนั้นเราถอดบทเรียนกันว่าเอ้าทำไมมันล้มเหลวเราพบว่าในส่วนของข้าราชการเนี่ยมีคำสั่งนโยบายแต่มันเป็นเสือกระดาษเราพบว่าในโรงเรียนเนี่ยโอ้โหเรากระจายไปทุกโรงเรียนเลยแล้วไม่มีคนช่วยดูแลเราให้ควบคุมกำกับให้ว่าโรงเรียนไหนจะเป็นได้นะคะแล้วก็ในมอเตอร์ไซค์รับจ้างอ่ะจะมีเริ่มมีแววให้เราเห็นว่าในกลุ่มพวกนี้มีตำรวจกับขนส่งดูแลเนี่ยควบคุมได้ตรงนี้เราเริ่มเห็นว่าเราไม่ต้องทำกลุ่มใหญ่เราทำกลุ่มเล็กนะคะในตอนนั้นเราใช้หมวกแสนใบปลอดภัยทั่วหน้าอายุหลักว่าการที่จะบังคับใช้หมวกนิรภัยเนี่ยน่าจะเกิดจากการส่วนร่วมของประชาชนในนครศรีธรรมราชให้คนนครได้เห็นด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการขอรับบริจาคหมวกจากหน่วยราชการเน้นบริจาคหมวกจากชาวบ้านคนละใบก็ได้เพื่อที่จะให้เขามีส่วนร่วมในการทำสพเมืองก็เริ่มโครงการตรวจจับปรับรับหมวกก็หมายความว่าใครไม่สวมหมวกเนี่ยเราจะจับนะแต่เราไม่ปรับเป็นเงินมันจะได้พ้นคำติฉินนินทาเราให้หมวกไปเอาเงินมาซื้อหมวกใบละ100หรือ200ก็แล้วแต่ก็ไปใส่ปรากฏว่าโครงการเนี่ยมันทำให้เพิ่มคนขับขึ้นมาได้ประมาณ70%คนสวมหมวกในคนขับอำเภอเมืองซึ่งเป็นตัวเลขซึ่งโอ้ยเราตื่นเต้นกันมากมันยิ่งกว่าก้าวกระโดดเลยอะจากที่ไม่ใส่เลยเป็น 70% แล้วทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วปรากฏว่าก็เลยคุยกับตำรวจว่าเอาคนซ้อนด้วย
ตำรวจบอกว่าอ้าวคนซ้อนไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ถูกด่านะแต่ก็ยังทำอยู่ ชาวบ้านเขาได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ด้วยเขาถึงได้ร่วมมือใช่ไหมคะตำรวจตอนนั้นเรียกท่านพี่สุทธิท่านรองสุทธิท่านก็บอกว่าไปนอนคิดแล้วก็ดีเหมือนกันคุณแมวเดี๋ยวลองทำดูก็เลยทำโครงการจับคนขับรับคนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัยก็หมายความว่า ถ้าคุณเอาใครซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกคนขับต้องจ่ายโครงการนี้เราวางแผนกันว่าเราจะเป่าประกาศก่อนเพราะเราก็กลัวนะคะเวลา3เดือนในการประกาศป้ายสี่มุมเมืองในตอนนั้นโซเชียลไม่ได้หวือหวาขนาดนี้ว่าเราใช้ป้ายประกาศสี่มุมเมืองแล้วก็ใช้วิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปรายการวิทยุคือไปกันหมดนะคะแล้วปรากฏว่าในระหว่างโครงการเดินไปเนี่ยมีข่าวว่ามีคนรวมตัวจะเผาโรงพักแล้วก็มีคนมาบอกว่ามีตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเขาจะเผาโรงพักเราก็ไม่น่าจะทำแล้วคือตัวเองอะนะคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการเผาโรงพักตัวเองก็คงทำให้ตำรวจคนหนึ่งซึ่งเขามีอนาคตเขาก็มัวหมองอะถูกย้ายคิดว่าจะหยุดทำในตอนนั้นนะคะก็เลยคุยกับทีมงานซึ่งเรามีกันประมาณ 5-6 คนที่ร่วมหัวจมท้ายกันว่าไปคุยกับพี่สุทธิว่าเลิกเถอะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนใช่ตำรวจบอกว่าไม่เลิกเมื่อเขามาทำงานที่นี่เขาได้เพื่อนที่ดีมากถ้าผมเลิกมองหน้าพี่มองหน้าหมอมองหน้าเพื่อนๆผมได้ยังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะเดินต่อเพราะงั้นเนี่ยมันทำให้โครงการนี้ค่ะเดินต่อแล้วปรากฏว่าคนนครสวมหมวกในเขตเมืองเพิ่มขึ้นเป็น 80% แล้วจุดละกระจายจุดนี้ค่ะมันนำไปสู่โมเดลซึ่งเราขยายไปทั้งจังหวัดปัจจุบันเนี่ยการสวมหมวกของนครศรีธรรมราชสำรวจครั้งล่าสุดก่อนที่จะโควิดเนี่ยเราเป็นอันดับ3ของประเทศนะคะซึ่งทุกคนก็ยังนึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะคะมันบาดเจ็บที่ศีรษะเราลดลงจำนวนคนบาดเจ็บที่สวมหมวกเพิ่มขึ้นเพราะงั้นตรงนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นว่าโอเคทำแล้วมันได้ผลค่ะค่ะแต่ว่าพี่แมวเล่าให้เราฟังเนี่ยภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะแต่ในความเป็นจริงของการทำงานเนี่ยพี่แมวต้องใช้เวลากี่ปีคะยาวนานเท่าไหร่กว่าที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ค่ะเราใช้เวลา10ปีนะคะ10ในการทำงานนี้มันเริ่มจากเราออกไปสร้างทีมเล็กๆขึ้นมาทีมหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าการทีมซึ่งเป็นแนวดิ่งของราชการเนี่ยเราเห็นจุดอ่อนก็คือว่าประชุมกันเสร็จแล้วทุกคนกลับบ้านพอทุกคนกลับบ้านนัดประชุมใหม่ก็ไม่มีงานค่ะเพราะฉะนั้นทีมที่นัดไว้ 4-5-6 คนของเราเนี่ยทุกครั้งที่มีการประชุมแนวดิ่งเราจะเก็บรายละเอียดหมดเลยท่านผู้ว่าหรือใครถามตั้งคำถามหรือสั่งการจัดการให้มันเกิดคำตอบขึ้นมาทำให้การประชุมเนี่ยมันมีสีสันและรสชาติประเด็นต่อมาที่เราทำก็คือเราเห็นว่าเราทำที่อำเภอเมืองอย่างเดียวไม่ได้ที่13อำเภอจะต้องมีคนเหมือนเราอยู่ด้วยจะต้องมีทีมเล็กๆทีมนึงเหมือนเราทำงานด้วยไม่มีใครทำงานได้คนเดียวแล้วเราไม่สามารถทำงานได้ทั้งหมดมันเราสร้างทีมเล็กๆใน23อำเภอไว้ทั้งหมดกับอีกอย่างนึงเป็นทีมที่ช่วยจัดการทางกลยุทธ์ของจังหวัดส่งต่อไปให้ทีมอำเภอรู้ว่าจะต้องทำอะไรตามประเมินผลตลอดเวลาเรื่องของหมวกกันน็อกที่มันสามารถจะทำได้เพราะว่าเราทำสำรวจกันเองแล้วเราแจ้งกับที่ประชุมตำรวจว่าอำเภอไหนเป็นยังไงเราแลนด์กิ้งอำเภอให้ท่านผู้การเห็นเลยว่าท่านจะต้องไปชี้ตรงไหนซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้งานเนี่ยมันก้าวหน้าแล้วก็ผู้บริหารเองมีท่านรองการคนหนึ่งท่านเกษียณไปแล้วท่านสอนไว้วันนั้นว่าคนที่เป็นผู้บริหารที่เป็นนายอ่ะเขาอยากทำทุกอย่างแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลที่ไหนมาทำแล้วเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรเพราะงานมันเยอะเพราะฉะนั้นเธอต้องบอกเขาเพราะเราเชื่อตรงนี้ว่าเราบอกได้ก็คือข้อมูลการตัดสินใจอยู่ที่ท่านเพราะสิ่งที่พวกทีมพวกเราทำก็คือเราทำข้อมูลทุกระบบทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินแล้วก็ให้ออกมาเป็นแนวทางในการทำงานนะคะค่ะโอ้โหฟังตรงนี้เนาะวันขอสรุป
เรื่องราวที่พี่แมวเล่าให้ฟังเนาะอย่างแรกคือเราเห็นพลังของข้อมูลข้อเท็จจริงใช่ไหมคะถ้าเรามีตัวเลขเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดได้จริงๆนะคะว่าปัญหาของเราคืออะไรอย่างที่สองคือมันเห็นพลังของกลุ่มคนทำงานซึ่งก็อัศจรรย์มากที่พี่แมวสามารถไปสรรหาคนที่อยู่ในทีมได้จากในพื้นที่ของจังหวัดนั้นไม่รู้ว่าพี่แมวไปใช้วิธีการสรรหาบุคคลเหล่านี้มายังไงอ่ะจนมันเกิดความร่วมมือกันนะคะเพราะว่าทำงานเป็น10ปีแล้วก็ประเด็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้เนาะต้องฝ่าฟันทั้งระบบราชการใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของความไม่เข้าใจของคนในท้องถิ่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยพลังของกลุ่มคนทำงานนะคะที่มีหัวใจเดียวกันด้วยเนาะก็สามารถที่จะฝ่าฟันนะคะมีจุดยืนเด็ดเดียวนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกันมาได้จนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้แต่ทีนี้สำหรับพี่แมวอยากทราบนิดนึงพี่แมวก็เป็นราชการเนาะแล้วก็เป็นข้าราชการเนาะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานอยู่ในห้อง ER พยาบาลก็งานหนักอยู่แล้วอย่างที่พี่แมวบอกแล้วก็มาเพิ่มภาระงานให้ตัวเองเรื่องของการไปป้องกันลดอุบัติเหตุเพิ่มจำนวนคนสวมหมวกกันน็อกงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันไปส่งผลกับงานหลักของพี่แค่ไหนยังไงโดยเฉพาะอนาคตการเป็นข้าราชการของพี่มันกระทบไหมคะถอนใจมันเป็นเรื่องซึ่งต้องตัดสินใจเนาะงานในโรงพยาบาลยังไม่ใช่งานส่งเสริมและงานป้องกันแต่เป็นงานของการรักษาซึ่งเป็นงานตั้งรับคนสนับสนุนเราออกไปทำไหมมันไม่มีหรอกค่ะก็จะต้องถูกตั้งคำถามว่าออกไปทำไมหน้าที่ใครมันใช่เหรอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยเราได้คำตอบว่ามันจำเป็นเรานี่แหละคือคนที่ใช่แล้วพอ เราออกไปแล้วเราจะรู้ว่าถ้าไม่มีฉันนะตรงนี้มันจะขาดไปไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความมันขาดทั้งระบบอย่างข้อมูลเนี่ยถ้าไม่ได้คนสาธารณสุขออกไปช่วยเนี่ยไม่มีคนช่วยได้หรอกเพราะว่ามันอยู่ที่มือเราเพราะฉะนั้นมันต้องฉันนี่แหละมันฉันต้องเลือกแล้วล่ะว่ามันจะก้าวหน้าหรือว่ามันอยู่กับที่โอเคอยู่กับที่ไม่เป็นไรเพราะมีความสุขการที่คุณวันการที่เราได้เห็นความขับเคลื่อนในจังหวัดนะคะแล้วก็ได้เห็นทุกอำเภอลุกขึ้นมาตื่นตัวได้มีทีมซึ่งเป็นน้องๆ อำเภอละ5-6ทีมมันเป็นความสุขมากกว่าจะรอว่าอุ้ยเดี๋ยวฉันจะก้าวหน้าไหมอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ตัวเองมีความสุขมากการที่ได้เห็นตัวเลขของจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลงเนี่ยมันคือความสุขอย่างที่สุดตัวเลขคนเสียชีวิตลดลงเนี่ยแต่ละครั้งมันมีความสุขที่สุดยังจำนาทีที่คนนครสวมหมวกกันน็อกในเขตเมืองทั้งคนซ้อนและคนขับได้ว่าตำรวจโทรมาเรียกว่าคุณแมวออกไปที่ถนนออกไปทำไมออกไปดูเห็นไหมว่าคนสวมหมวกเต็มแล้วหมอโทรมาบอกพี่แมวเราชนะแล้วมันเป็นวินาทีที่มันหาสุขที่ไหนไม่ได้อะค่ะจริงๆมันก็ต้องเลือกอะไปเบียดเบียนงานไหมก็ไม่เนื่องจากเป็นคนเข้าเวรทำงานเป็นเวรเพราะงั้นก็จะหลีกอะค่ะจะจัดการเรื่องเวรให้แต่ว่ามันจะกระทบกับเวลาของการพักผ่อนเกือบจะไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำงานก็ต้องออกไปข้างนอกพบภาคีนั่งโรงพักจนตำรวจจะให้ยศละค่ะ แต่มันมีความสุขจริงๆความสุขมันเป็นความสุขง่ายๆที่เรามีเพื่อนเรามีคนซึ่งมีไม่เรียกว่าอุดมการณ์นะแต่มีความคิดเดียวกันกับเราแล้วเรายังรู้สึกเราเจอคนที่เราคิดว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะมีคนคิดเรื่องนี้แล้วมันไม่หมดหวังนี่เราเจอว่าคนดีๆที่เขาคิดเรื่องนี้ตั้งเยอะเพียงแต่ยังไม่มีคนจุดประกายแล้วเรามานั่งคุยกันได้แล้วเรามีความสุขที่จะทำค่ะผมฟังแล้วก็นี่ลุ้นตามไปด้วยเลยเนาะแล้วก็รู้สึกแบบต้องขอบคุณพี่แมวมากๆเลยเพราะว่ารู้สึกว่าคำพูดหลายๆคำพูดนะคะของพี่แมวที่ออกมาจากหัวใจเนาะของการทำงานนะคะของการรักษาชีวิตคนอื่นเนี่ยนะคะโดยที่สละเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวออกไปนะคะแล้วก็คิดถึงเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนกับท้องถิ่นเนาะนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของคนอื่นเนี่ยโอ้โหวันรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่สร้างพลังใจเยอะมากนะคะแล้วก็อย่างที่พี่แมวบอกเลยว่าคือ
พอเราลงมือทำนะคะพอเราเอาตัวของเราเนี่ยไปค้นหาผู้คนนะคะเราก็จะได้เจอคนที่หัวใจเดียวกันใช่ไหมคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกันแต่ทีนี้เรื่องของงานลดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เป็นงานที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเนาะนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งมันเข้าใจว่าตัวพี่แมวเองเนี่ย30กว่าปีของการทำงานเนี่ยก็คงจะใกล้เกษียณอายุการทำงานแล้วใช่ไหมคะใช่เตรียมที่จะเหมือนหาคนมารับไม้ต่อรับช่วงต่อการทำงานลดอุบัติเหตุยังไงบ้างไหมคะของนครศรีนี่เราเตรียมไว้แล้วนะคะมี10กว่าคนแล้วก็เรากำลังขยายแล้วก็ในพื้นที่ที่เขายังไม่ได้เป็นทีมกับเราแต่เขาทำงานในพื้นที่ของเขาเยอะอยู่พอสมควรไม่ได้กังวลเลยเรื่องนี้เพราะตลอดเวลาที่10ปีเนี่ยสักประมาณปีที่3ปีที่4เนี่ยเราเริ่มรู้แล้วต้องสร้างคนมันเราทำงานคนเดียวไม่ได้แล้วต้องมีคนซึ่งมีใจเหมือนเรามาทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็เราก็สร้างมาตลอดจนตอนเนี้ยน้องพวกนี้สามารถบางครั้งต้องเรียนรู้จากเขาอะค่ะเพราะว่าเขาทำงานระดับเขาจะเก่งกว่าเราแล้วเขาจะเข้าคนได้อะไรได้ในบางเรื่องบางครั้งก็นั่งคุยกันแล้วให้เขาสอนเราแล้วล่ะแต่ว่าถ้าจะมีปัญหาก็คือเรื่องของนโยบายในแนวดิ่งเรากลัวว่ามันจะไม่เสถียรแล้วมันทำให้คนพวกนี้บางครั้งพลังเขาจะหมดไปอะไรประมาณนี้มากกว่าถ้าถามว่าเตรียมสำหรับแนวราบไหมเราที่นครเราไม่กลัวเลยเรามีคนเยอะมากเราสร้างกันมาตลอดพลังเยอะจริงๆนะคะโอ้น่าสนใจมากเลยยิ่งคุยกับพี่แมวยิ่งรู้สึกว่ามีประเด็นที่อยากให้เล่าเพิ่มแต่ว่าด้วยเวลาของเราก็จำกัดเนาะวันอยากรู้ว่าเนี่ยจากคนเดียวเนาะจากพี่แมวคนเดียวเลยที่เริ่มต้นนะคะจุดประกายให้คนที่อยู่ในชุมชนนะคะหันมาสนใจเรื่องของการป้องกันลดอุบัติเหตุด้วยเอาหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือลดอุบัติเหตุที่ชัดเจนมากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอฟังพี่แมวเล่าให้ฟังเนี่ยเครือข่ายมันขยายออกไปเยอะมากเลยจากคนคนเดียวเองนะที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงเนาะขยายออกไปทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมถึงขยายไปถึงรุ่นน้องใช่ไหมคะคนที่ทำงานร่วมกับเรารุ่นต่อๆไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่แมวคิดว่ามันมีปัจจัยอะไรคะที่ทำให้พี่แมวเนี่ยสามารถเชื่อมโยงคนทุกคนเข้ามาทำงานร่วมกันได้แล้วดูเหมือนแบบทุกคนก็อินด้วยเนาะอินกับการทำงานด้วยอ่ะคือจริงๆต้องขอบคุณสอจรนะคะแผนงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมันชื่อยาวจำไม่ได้แต่ว่าต้องขอบคุณสอจรที่สอนการใช้เครื่องมือให้ตัวหนึ่งนะคะสอจรเองมีวัฒนธรรมและธรรมเนียมของเขาที่สอนให้เราสิ่งที่เราใช้ในการเชื่อมคนก็คือความจริงใจผิดก็มาถอดบทเรียนว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าถูกทำได้ถอดบทเรียนว่าเราจะขยายยังไงเพราะฉะนั้นพอเราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วมีความจริงใจต่อกันเราไม่กดดันกันด้วยตัวเลขไม่กดดันกันด้วยอะไรเนี่ยมันทำให้เกิดความรักและความสุขนี่คำพูดที่พูดนี้เป็นคำพูดที่ได้จากการที่ทีมเข้ามาถอดบทเรียนแล้วน้องบอกว่าทำงานกับพี่แมวแกไม่มากดดันอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีปัญหาเขาจะสามารถหาเราได้เพราะฉะนั้น2 อย่างที่ทำคือจริงใจอันที่2เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีปัญหาหรือน้องอยากจะแชร์ความยินดีเขาจะโทรหาเราแล้วเขาเจอเราตลอดเวลาอันนี้ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะพี่แมวคะอยากให้พี่แมวฝากทิ้งท้ายนิดนึงนะคะเผื่อคุณผู้ฟังของเราเองเนี่ยหลายคนกำลังจะต้องเผชิญกับสถานการณ์กดดันเนาะภายในชุมชนหรือเจอสภาพปัญหาต่างๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะปัญหาต่างๆในชุมชนของเขาด้วยพลังจากตัวคนเล็กๆนะคะที่จะดูแลกันและกันนะคะมีความเมตตากรุณาต่อกันนะคะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยพี่แมวอยากจะฝากคำแนะนำอะไรหรือว่าแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวยังไงไหมคะคือประสบการณ์จริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่เฉพาะของตัวเองหรอกทั้งของชุมชนของใครก็ตามทุกคนมีความเป็นคนดีอยู่ในตัวนะแล้วมีความคิดอยากจะทำอะไรที่ดีๆแต่บางครั้งเนี่ยก็จะกลัวว่าเราเล็กเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงไหมซึ่งตัวเองก็เคยคิดอย่างนั้นโหจะไปทำให้คนทั้งนครใส่หมวกเลยนะคนอย่างฉันเป็นแค่พยาบาลขนาดตัวเองบางครั้งฉันยังสั่งไม่ได้เลยอะไรเนี่ยมันจะทำได้ไหมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับนครศรีธรรมราชใน10ปีเนี่ยมันคือปรากฏการณ์ที่ตัวเองเข้าใจคำว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวแค่ผีเสื้อขยับปีก
ท่านั้นเองค่ะทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทำที่คุณคนเดียวนี่แหละค่ะแล้วมันจะมีพลังอย่างมหาศาลมีคนดีที่รอที่จะรับพลังจากเราอีกเยอะเพียงแต่เขายังไม่ถูกปลุกเราอาจจะเป็นคนแรกที่กล้าที่จะทำให้เกิดกระแสและมีการปลุกคนที่เขาคิดเหมือนเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่นครศรีธรรมราชเป็นปรากฏการณ์ที่ยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคนเล็กๆได้ค่ะขอแค่ว่าเราอย่ากลัวต้องกล้าก็ต้องเหมือนกับใช้เวลาของการเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะพี่แมวเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เชื่อว่าเสียงของพี่แมวนะคะก็จะเป็นพลังนะคะให้กับผู้ฟังของเรานะคะได้เอาไปสำหรับการสร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงนะคะในการดูแลกันด้วยความกรุณานะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆค่ะคุณวันนีมีขวดนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณและสวัสดีพี่แมวค่ะสวัสดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณวันนีมีขวดไว้ดังนี้ค่ะการที่ได้เห็นตัวเลขของจังหวัดนครศรีธรรมราชลดลงเนี่ยมันคือความสุขอย่างที่สุดยังจำนาทีที่คนนครสวมหมวกกันน็อกในเขตเมืองทั้งคนซ้อนและคนขับได้ว่าตำรวจโทรมาเรียกว่าคุณแมวออกไปที่ถนนออกไปทำไมออกไปดูเห็นไหมว่าคนสวมหมวกเต็มแล้วหมอโทรมาบอกพี่แมวเราชนะแล้วมันเป็นวินาทีที่มันหาสุขที่ไหนไม่ได้อะค่ะจริงๆความสุขมันเป็นความสุขง่ายๆที่เรามีเพื่อนเรามีคนซึ่งมีไม่เรียกว่าอุดมการณ์นะแต่มีความคิดเดียวกันกับเราแล้วเรายังรู้สึกเราเจอคนที่เราคิดว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะมีคนคิดเรื่องนี้แล้วมันไม่หมดหวังนี่เราเจอว่าคนดีๆที่เขาคิดเรื่องนี้ตั้งเยอะเพียงแต่ยังไม่มีคนจุดประกายแล้วเรามานั่งคุยกันได้หรือมีความสุขที่จะทำรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.